ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2564ว่ามีข้าราชการตำรวจกลุ่มหนึ่งนะครับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาจนกระทั่งถึงแก่ความตายนะครับต่อมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็ได้มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6นะครับและก็ทางสำนักงานตำรวจชาติก็ได้สั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองอสดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยในขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้ท่านพลตำรวจเอกสุชาติชลสวัสดิ์ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการทางอาญาถ้าพบว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญานะครับคลิปการกระทำของชายกลุ่มหนึ่งนะครับคาดว่าเป็นข้าราชการตำรวจกลุ่มนี้นะครับมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้ต้องหานะครับซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยได้ถูกส่งต่อไปแล้วก็สร้างความวิตกกังวลว่าเป็นการกระทำของตำรวจที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นการกระทำที่อุกอาจนะครับเรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบแล้วนะครับก็ได้สั่งการกำชับให้ท่านเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในเบื้องต้นถ้าพบว่าเป็นการกระทำความผิดนะครับวันนี้นะครับถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าเป็นการกระทำความผิดเนี่ยก็จะได้พิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะครับเช่นอาจจะเอามาช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจชาติหรืออาจจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนถ้าพบว่ามีมูลกระทำความผิดที่เชื่อได้ว่านะครับในขณะที่วันนี้ท่านพลเอกสุชาติสวัสดิ์ได้ลงไปสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเรื่องนี้นะครับถ้าพบเป็นการทำความผิดก็จะดำเนินการทางคดีโดยไม่มีข้อละเว้นแต่อย่างใดนะครับผลการตรวจสอบข้อจริงของเจรตำรวจชาติในวันนี้นะครับจะถูกส่งมาที่สำนักงานตำรวจชาติทางส่งมาที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติในวันนี้แล้วก็จะรู้ผลนะครับว่าจะดำเนินการเบื้องต้นในทางวินัยเพิ่มเติมอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อทราบแล้วผมจะนำเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบต่อไปนะครับก็ให้เกิดความสบายใจครับว่าเรื่องนี้จะไม่มีการละเว้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเด็ดขาดถ้าพบว่าเป็นการกระทำความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาขอบคุณครับ